ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์ครับคุณทนายรออีกไม่นานนะครับแผนของเราก็จะสำเร็จแล้วตอนนี้ผมดูอาการของแม่แล้วเนี่ยน่าจะเฮ้ยวะการหลงมันอยากตายไงวะนี่อยากตายไงวะแต่งตัวอย่างคนบ้านี่ถ้าเป็นคนบ้าไปอยู่โรงพยาบาลบ้าดิวะมายืนกลางถนนทำไมเนี่ยหรือว่าชาติที่แล้วพ่อแม่ซื้อถนนแล้วผ่อนไม่หมดไงวะลงไปมีหลบใช่ไหมได้รู้จักฐานชัยน้อยไปแล้วเว้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยมันอะไรวะเร่งมือกันหน่อยนะครับทุกคนเสร็จแล้วจะได้แยกย้ายกันกลับเดี๋ยวรังนี่ไปเติมตรงนู้นให้เต็มนะครับผมหัวหน้าครับหัวหน้าหัวหน้าครับหัวหน้ามีอะไรครับนะทางโรงพยาบาลโทรมาบอกแม่ของหัวหน้าแม่แม่ทำอะไรอยู่พยาคฆ์ขันเท้าข้ากำลังตรวจสอบลูกกระสุนเล็กเอาไว้ใช้ลงโทษวิญญาณเลวๆนั่นสิทันระเบียบท่านเท้าหมายถึงขุมนรกอมลูกกระสุนเหล็กที่จะเอาไว้ต้อนรับไอ้พวกคนชั่วที่มันทำผิดใช้วาจาโป้ปดมดเท็จใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อจะเอาทรัพย์สินผลประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนหรือพยาคฆ์ใช่ท่านระเบียบไอ้พวกมนุษย์เตรียมใจรอไว้เถอะถ้าประพฤติผิดบาปข้อนี้แล้วก็นรกขุมนี้รอต้อนรับเจ้าอยู่แม่แม่ครับแม่แม่ฟื้นมาสิครับแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะคุณมีชัยคุณหมอครับทำไมคุณหมอบอกว่าอาการของแม่ยังทรงตัวอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยครับใช่ค่ะอาการของโรคนี้จะกลับมากำเริบได้ก็ต่อเมื่อมีความเครียดไม่ทราบว่าคุณแม่ของคุณมีเรื่องราวหนักใจอะไรบางอย่างที่ทำให้เครียดจนอาการของโรคกลับมากำเริบหรือเปล่าคะมีชัยป้านวลอ่ะมีเรื่องอะไรที่ต้องคิดหรอนั่นน่ะสิทำไมเรียกการสุดลงจนต้องมีเรื่องที่อะไรแน่แน่หนักใจเหรอฌานชัยThank you.
ในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จถึงแม่ไม่ยอมเซ็นที่ดินมอบทุกอย่างให้เป็นกรรมสิทธิ์ของฉันฉันก็เซ็นซะเองเลยฉันก็เพิ่งถอยรถป้ายแดงมาหมาดๆเหมือนกันคุณทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะทางเดียวที่ผมว่าคุณน่าจะไปงานศพของแม่คุณนะผมจะไปทำไมล่ะครับไปให้พี่ชายผมรู้เหรอครับว่าแม่ผมตายเพราะอะไรตอนนี้ผมปิดโทรศัพท์ปิดผลทางติดต่อทุกอย่างจะได้อ้างได้ไงครับว่าไม่รู้ว่าแม่ตายก็ตามใจผมไม่เป็นทนายให้คุณนะและผมก็ไม่รู้เรื่องที่คุณทำด้วยแล้วไงล่ะครับผมก็ได้มรดกมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายพอเสร็จงานศพของแม่ผมจะเอาพินัยกรรมอันนี้แหละไปให้พี่ชายของผมดูจากนั้นผมก็จะปิดป้ายขายด้วยนะจ๊ะขอบใจมากนะดาวการตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็หนีไม่พ้นพี่รู้ดีเอแล้วพี่ชาญชัยไม่มาหรอคะพี่ติดต่อเขาไม่ได้เลยจนป่านนี้แล้วเขายังไม่รู้เลยว่าแม่ตายมีชายมีชายลูกแม่ได้ยินแม่ไหมโธ่นี่ฉันตายจริงๆแล้วเหรอเนี่ยจริงเจ้าเส้นยกไข่แล้วท่านเป็นใครทำไมท่านแต่งตัวแบบนี้หรือว่าท่านข้าคือโยมัตคู่ข้าต้องการอยากเอาเวจีนิเวศเอาเวจีนิเวศฉันตายที่ตกนรกเหรอฉันสร้างแต่คุณงามความดีสร้างแต่บุญกุศลฉันตายไปฉันต้องขึ้นสวรรค์สิข้าไม่ได้มาตามเจ้าข้ามาตามลูกเจ้าต่างหากลูกของข้าโธ่ลูกของข้าจึงฆ่าได้เหรอมีชายหยุดก่อนตะโกนไปก็มีใครยินยอมหรอกเป็นยมทูตจะเอาลูกของฉันไปเลยมีชายคนเราคนละตะเวนแต่กรรมที่สร้างไว้เจ้าเองก็หมดเวลาไปโลกแล้วไปซะเถอะมีชายมีชายลูกแม่มีชายมีชายเป็นอะไรหรอคะพี่มีชายเปล่าจ้ะเหมือนพี่ได้ยินเสียงแม่ร้องไห้พี่คงหูแววไปเองนะไปกันเถอะรีบสั่งกันนะเดี๋ยวไก่หมดนะวันนี้วะศพป้านวลนี่เผาเองแต่เมื่อวานแล้วนะเอ๊ะหรือว่าไม่รู้เพราะว่าติดต่อกันไม่ได้อะไรแบบนี้จะไม่รู้ได้ยังไงคะขณะตอนที่ป้านวลป่วยในชันชัยยังมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นก็หายไปเลยเผาก็ไม่มาเผานี่มันชักจะยังไงอยู่เออนั่นไงสงสารป้านวลเนาะไม่น่าเลยอ่ะอาการเนี่ยน่าจะดีขึ้นแท้แต่อยู่ๆนี่ก็ทรุดลงมีชัยก็เลยต้องอยู่คนเดียวไม่ต้องไปเป็นห่วงเป็นใยอะไรมีชัยมันเลยนี่นะคะเดี๋ยวนางดาวลูกสาวแปะกงนี่นะคะเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนสองคนนี้สงสัยว่าจะรักกันค่ะ
รู้ดีแท้แต่ว่าเพราะแต่ว่าพักนี้ร้านเรามันดูเงียบ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 พี่ลึกพี่ลึกนั่นนะนะพักนี้เหรอเงียบแล้วเงียบเป็นไงอ่ะอ้าวเฮ้ยแต่ผู้กองเนี่ยสิคะหายสาบสูญมาเลยช่วงนี้ไม่เห็นหวยเห็นหางเลยเห็นไหมไม่รู้หายไปไหนสงสัยว่าจะไปแอบดักซุ่มจับคนร้ายอยู่แถวไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยเขาจะไปจับคนร้ายอะไรที่ไหนเนี่ยก็ช่างเขาเถอะว่าแต่เราสามคนเนี่ยจะไปรณรงค์เรื่องเด็กกับผู้หญิงที่ไหนกันดีล่ะเออนั่นน่ะสิเราจะไปที่ไหนกันดีคะคุณโฉมที่สถานีตำรวจดีไหมดีไหมล่ะทำดีขึ้นสวรรค์ทำชั่วตกนรกไม่ใช่เรื่องโจ๊กนี่มันคือเรื่องมีใครจะรู้บ้างไหมนรกกำลังเดือดร้อนขาดแทบไม่ได้พักผ่อนเพราะคนทำดีน้อยแม่เซ็นพินัยกรรมยกมรดกทุกอย่างให้แก่ฉันพี่ต้องขนข้าวขนของออกไปเพราะฉันจะปักป้ายขายไม่จริงแม่รู้ว่าแกเป็นคนยังไงผีแม่นันอย่างแกนี่นะมีสมบัติเท่าไหร่ก็หมดไม่เชื่อก็ดูซะแล้วแกรีบขนข้าวขนของออกไปเลยนะเพราะเจ้าของที่เขาจะมาซื้อที่ดินผืนเนี้ยจะได้ไม่ตั้งข้อรังเกียจไงเพราะเขาขี้เกียจไล่ที่แกเอง ชาญชัยแม่ลายเซ็นของแม่ดูซะว่าใช่ไหมแม่มีชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งพี่ชัยผมเสียใจด้วยนะเรื่องแม่ของคุณนะขอบคุณมากนะครับผู้กองแม่คงไปสบายแล้วนะครับเขาคิดว่าเขาไปน่าจะดีกว่าถ้าหากว่าเขาอยู่ก็คงไม่มีที่สุขหัวนอนนะครับมีชัยถ้าเกิดคุณมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะมีอยู่เรื่องนึงครับคุณหมอเอกสารนี้มันคือพินัยกรรมนี่ใช่ครับผู้กองครับผมต้องการความช่วยเหลือผมอยากรู้ว่าเอกสารเนี่ยมันเป็นเอกสารปลอมหรือว่าแม่ทำพินัยกรรมนี้ขึ้นมาจริงๆทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับทั้งที่ผมอยู่กับแม่ดูแลแม่ทุกวันได้มีชัยจ้าตาเอาเอกสารฉบับนี้ไปพิสูจน์หลักฐานนะให้เขาเร่งตรวจสอบด่วนเลยครับผู้กองใจเย็นก่อนนะมีชัยผมจะเร่งแจ้งข่าวคุณว่าพินัยกรรมฉบับนี้มันจริงหรือปลอมขอบคุณผู้กองมากนะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับที่ดินทั้งหมด100ไร่ผมขายไร่ละ 800,000 ขายเองถูกๆไม่ต้องพึ่งนายหน้าครับหน้าติดถนนใหญ่หลังติดน้ำส่วนตรงกลางเนี่ยไม่ติดธนาคารนะครับผมขายสดจ่ายสดจะเอาเงินไปซื้อหญ้ามากินนะครับที่สวยดีนี่และมีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์กี่คนล่ะของผมคนเดียวครับโกหกที่ดินผืนนี้เป็นมรดก
พ่อตายก็ยกให้แม่ให้ฉันแล้วก็ให้แกไม่มีสิทธิ์ขายที่ดินผืนนี้คนเดียวเอ๊ะยังไงกันคุณไม่มีอะไรหรอกครับผมรับโอนกรรมสิทธิ์จากแม่ที่ทำไว้ก่อนตายให้กับผมนะครับเป็นพินัยกรรมฉบับเดียวที่แม่ยกผลประโยชน์ให้กับฉันทั้งหมดอย่างชัดเจนส่วนแกนี่นะไม่เกี่ยวเว้ยคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เกลียดทิ้ง